بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความโปรดปรานความเมตตาความจำเริญความสรมัดระมัดจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบกับพวกเราทุกๆคนอินชาอัลลอฮฺพี่น้องผู้มีอีมานครับเมื่อกี้นั่งฟังอาจารย์มุฮัมมัดสุคนทสุพมานอยู่เมื่อสักครู่บอกว่าท่านนบีนั้นได้อยู่ในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าอามุลฮุซนีเป็นช่วงเวลาแห่งการโศกเศร้าเสียใจเสียทั้งภรรยาเสียทั้งลุงแล้วก็การทำงานศาสนาก็มีอุปสรรคมากมายด้วยกันจนกระทั่งนักวิชาการได้ขนานนามปีนั้นบอกว่าเป็นอามุลฮุซนีเป็นปีแห่งความโศกเศร้าเสียใจของท่านนบีแล้วก็ในปีเดียวกันนี่แหละท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปลอบใจท่านนบีด้วยการให้เกิดขึ้นอิสรอแล้วก็มิอรอจเพื่อเป็นการปลอบประโลมปลอบใจให้กำลังใจในการทำงานศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะปีที่ผ่านมาที่บรรยายที่นี่นี่เป็นปีแห่งความรักทั้งหมดเลยยังไม่มีหัวข้อไหนที่ให้ผมพูดเรื่องอื่นเลยนะนอกจากเรื่องของความรักเนี่ยจนกระทั่งเมื่อกี้บางอามัดป่ะคุยกับผมเมื่อสักครู่อาจารย์ปีนี้คุยแต่เรื่องความรักทั้งหมดเลยนะมาชาอัลลอฮ์เป็นปีแห่งความรักจริงๆปีนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายปลายทางปีนี้อินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่ส่งสคสนะก็คือนี่พฤศจิกาใช่ไหมธันวาเดือนหน้าผมไม่มีละก็จะไปมีถ้าอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีก็มีจะมีมกราปีหน้าก็ถือว่าส่งความรักปลายปีไปเลยแล้วกันนะส่วนพวกเรากันเองก็อัลฮัมดุลิลละห์เรารักกันอยู่แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์นะก็อัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่คงจะมีหลายมิติที่เราจะพูดคุยกันทำความเข้าใจกันพยายามที่จะให้เราทุกคนได้มีความรู้สึกว่าการที่เรานั้นครั้งที่แล้วนะมาชาอัลลอฮ์ครั้งที่แล้วนี่หัวข้อเรื่องจะเป็นโสดทำไมนี่คนดูเยอะมากเลยนะแก่ไปใครจะดูแลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามาแต่งงานซะแล้วมีคู่ซะแล้วหลายคนคิดว่าการที่เราเป็นคู่กันหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยคงจะอยู่กันเฉพาะในดุนยานี้เท่านั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้คุยว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันสามีภรรยาเนี่ยตั้งแต่เราดำรงชีวิตในดุนยานี้ตั้งแต่เรานั้นไปอยู่ในหลุมฝังศพของเราก็คือกุบอร์และเราจะฟื้นคืนชีพคืนมาในวันอาคิเราะห์ยังคงเป็นความรู้สึกหรือความผูกพันห่วงหาอาทรที่จะต้องมีกันอยู่ตลอดเวลาพอใช้ได้ไหมคำนี้ได้อยู่นะได้อยู่ไม่ต้องตกใจนะหลายคนบอกมาชาอัลลอฮ์ดุนยานี้ก็เบื่อกันแย่แล้วไปอยู่กันอีกเหรอคนละเรื่องกันนะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันวันนี้เราพยายามทำความเข้าใจกันเพื่อหลายคนก็บอกว่าเบื่อจะแย่แล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้ฉันไปเจออีกเหรอไม่ไหวจะบ่นไม่ไหวจะกล่าวเนี่ยดุนยาเนี่ยนู่นนี่นั่นก็มาคอยอยากจะจับมาอยากจะทำนู่นอย่างนั้นอย่างนี้นะสารพัดอยู่ด้วยกันเห็นแต่ข้อตำหนิข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันนะไม่เหมือนตอนที่เป็นโปรโมชั่นตอนเป็นแฟนหรือเป็นอะไรเลยซึ่งมีแต่ความดีซึ่งมีแต่ความสวยงามพอเป็นสามีภรรยากันจริงๆยิ่งมีลูกมีอะไรไปแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนหมดห่วงเวลาที่ดีๆไปแล้วเราจะไปอยู่กันในกุบอร์อีกนะแล้วเราไปอยู่ในอาคิเราะห์อีกนะในสวรรค์เนี่ย
แล้วมันยังไงเราจะต้องสร้างคำถามคนนี้เป็นเรื่องศาสนานะพี่น้องเป็นไอ้มุลเกฟในเรื่องของชีวิตในอาลัมบัรซักก็คือโลกกุของชาวกุโบร์เนี่ยเป็นเรื่องของอิลมุลเกฟอิลมุลเกฟแปลว่าอะไรแปลว่าความเร้นลับซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถพิสูจน์ได้นักวิชาการบางคนใช้คำว่าอิลมุลเกฟหรือว่าชีวิตในโลกกุโบร์เนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับคนสองคนเดี๋ยวนะให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะมีคนสองคนเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายทั้งคู่นอนอยู่บนเตียงเดียวกันคนคนหนึ่งฝันว่าตัวเองกำลังว่ายน้ำคนอีกคนหนึ่งฝันว่าตัวเองกำลังขี่รถแล้วก็ลงจากสะพานถามว่าความรู้สึกของคนสองคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันคนที่ว่ายน้ำรู้สึกว่าถ้าปวดฉี่จะฉี่เลยใช่ไหมพวกประเภทฉี่ในน้ำเนี่ยนะนี่ขอโทษนะเดี๋ยวบางไปตัดออกอะไรให้ดีนะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าขับรถขึ้นที่สูงกับลงสะพานจะรู้สึกอะไรเสียวท้องน้อยใช่ไหมจะรู้สึกเสียวท้องน้อยมีความรู้สึกว่าตัวเองลงจากที่สูงอย่างรวดเร็วเนี่ยจะมีความรู้สึกเสียวท้องน้อยของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรู้สึกอะไรความรู้สึกที่อยู่ที่เดียวกันเวลาเดียวกันฝันต่างกันเท่านั้นเองนี่ยังเป็นความรู้สึกมิติแห่งมิติเลยนะเป็นความรู้สึกไม่ร่วมกันในความฝันของตัวเองเปรียบเทียบนักวิชาการก็เปรียบเทียบเหมือนกับอาลัมบัรซักนี่แหละซึ่งคนในดุนยานี้มิสามารถรับรู้เรื่องราวของชาวอาลัมบัรซักได้อันเนื่องมาจากว่าเขาอยู่คนละที่กันคนละมิติกันคนละโลกกันด้วยซ้ำอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นได้และนี่เป็นไอ้มุนเกฟเป็นกุดรอของลอสุภาโนอัตาลาที่ให้เกิดขึ้นว่าเราจะต้องศรัทธาว่าเราจะต้องลงไปอยู่ในกุโบสกันจริงๆและในกุโบสนี่นะพี่น้องหลายคนเข้าใจกันบ้านเรารู้จักกันเนี่ยนะเวลาแม้กระทั่งมุสลิมเรานี่พี่น้องอันนี้ต้องแก้ไขกันนิดนึงนะมุสลิมเราเนี่ยแน่นอนการมองภาพในเรื่องที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับที่เราจะมองมายัดนะมายัดทุกคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยให้เรามองแต่สิ่งที่ดีมาชอนละมายัดนี้นี่นะแม้ว่ามายัดนั้นอาจจะไม่ค่อยทำเรื่องที่ถูกมากเท่าไหร่แต่เราก็ต้องมองเรื่องที่ถูกมายัดนี้มาชอนละลำโพงไม่ดังได้นี่สมัยเขานี่ลำโพงดังแม้ว่าต่อลำโพงแล้วจะเดินกลับบ้านก็ตามเขาขุดหลุมเก่งมากเลยแม้ว่าเขาอาซานอยู่จะไม่ขึ้นละหมาดก็ตามอาจจะไปละหมาดคนเดียวที่บ้านนะเราเนี่ยวิธีการมองของมุสลิมเราคือมองในแง่ดีมองแง่นั้นแหละมาชาอัลลอฮ์ทุกหลุมนี่มันขุดหมดเลยว่ะฮะลำโพงที่ดังเนี่ยไฟที่สว่างเนี่ยคนนี้ทั้งนั้นเลยแม้ว่าคนนี้จะมีข้อไม่ดีแต่ก็ไม่ให้เรามองในข้อไม่ดีดังกล่าวเพราะเขาอำลาจากดุนยานี้ไปแล้วจึงเป็นข้อบ่งบอกที่ท่านนบีบอกว่าเวลาพูดถึงมายัดของพวกท่านทั้งหลายพูดให้ดีเพราะอาจจะเป็นคำพูดที่ตรงกับดูอาของท่านก็ได้อัลลอฮ์อาจจะรับคำพูดของท่านให้เป็นดูอาช่วยมายัดได้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีสอนจึงมีการบอกว่าเดินผ่านมายัดเดินผ่านมีคนถามมายัดนี้เป็นยังไงซอลิฮุนใช่ไหมบ้านเราก็เลยไปละเวลาตอนละหมาดเสร็จมายัดนี้มาซาตะกูลอันฮาซันมายิดท่านเห็นความว่าอย่างไรว่างมายัดนี้ทุกคนในมัสยิดบอกว่าซอลิฮุนมันชื่อซอแล้วไม่ได้ชื่อมุฮัมมัดใช่ไหมใช่ชื่อซอแล้วไหมเปล่าชื่อไอโฟไอฟ้าอะไรที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าซอลิฮุนซอลิฮุนแปลว่าคนดีเป็นคนดีนี่เราก็มายืนยันพยานแต่ที่นบีสอนเนี่ยคือให้เราพูดถึงมายัดในแง่ดีอย่าไปบอกมันกินเหล้าหยำเปอัลลอฮ์เอามันตายแน่อันนั้นเยอะไปมันเป็นเรื่องเราอยู่ในดุนยาเนี่ยอธิบายค่อยๆพูดค่อยๆเตือนกันเนี่ยอันนี้ดีแต่ว่าข้อมลาจากไปแล้วนี่มองแต่เรื่องดีอย่างเดียวนะไอ้เรื่องไม่ดีก็เก็บเป็นข้อคิดข้อพิจารณาข้อเตือนใจเราต่างๆนานาว่ากันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปบอกในมัสยิดเดียวกันซอลิฮุนอย่างนั้นไหมเป้านบีทำอย่างนั้นไหมไม่ใช่แล้วมายัดอีกอะไรอีกมายัดหนึ่งก็เดินผ่านมานบีก็ถามมายัดนี้เป็นยังไงมายัดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นบี
นบีจึงบอกกับซอฮาบะห์บอกว่าเวลาพูดถึงมายัดพูดให้ดีอย่าไปพูดไอ้เรื่องไม่ดีของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะที่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้เราไปประกาศซอลเลหุนชื่อซอลและชื่อมูฮัมหมัดบนสุเรานะคือให้เราเนี่ยพูดถึงมายัดในแง่ดีนี่แหละตรงตามซุนนะห์ที่สุดไม่ได้หมายความว่าให้เราไปยืนยันกันไอ้การยืนยันของเรานี่นะถ้ามันมีผลเนี่ยแล้วถ้าเกิดมายัดนี้ไม่ดีขึ้นมาล่ะเราก็ต้องแบกรับภาระนั้นไปด้วยเราต้องแบกรับภาระนั้นไปด้วยหน้าที่ของมายัดนี่นะหน้าที่ของคนเป็นเนี่ยรีบเอาคนตายไปฝังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จนกระทั่งผู้รู้นักวิชาการบางคนบอกว่าเอ้ยไอ้รีบของพวกแกเนี่ยใส่จรวดได้ดีไหมบางคนบอกถ้าใส่ได้แกก็ดีถ้ามีจรวดใส่นะรีบเอาไปเลยเพราะนบีสอนบอกว่าอย่าได้แบกภาระของใครไว้บนบ่าของตัวเองนั่นมันคือภาระเรานะนอกจากแบกมายัดไปกูโบแล้วเนี่ยมันคือภาระของเราเราจะมาแบกไว้กับตัวเราทำไมหน้าที่ของเขานบีบอกว่าเขาเป็นคนดีจะได้รีบรับความดีหน้าที่ของเขาเป็นคนไม่ดีวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอัลลอฮ์จัดการเองไม่เกี่ยวกับเราอัลลอฮ์อาจจะอภัยโทษให้กับเขาก็ได้นะเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นี่นะอินชาอัลซาบะฮูวะอินชาอัลกอฟารอละฮูบางทีอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาก็จะอภัยให้หรืออัลลอฮ์จะอะไรอัลลอฮ์จะลงโทษเขาขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องกงการอำนาจอะไรของเรานะหลายคนจึงบอกว่าเวลามะไปเวลาโต๊ะไปเวลาใครไปเราบอกโต๊ะไปสบายแล้วนะไม่สบายเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าอ้าวฟังจะได้เข้าเรื่องเพราะว่าอาลัมบัรซักนี่นะอาลัมบัรซักหรือโลกแห่งชาวกูโบสเนี่ยนบีใช้คำว่าฮายาตุนแปลว่าชีวิตมิได้หมายความว่านอนหลับอย่างดุนยานี้ดุนยานี่เราเป็นยังไงตื่น12ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงใช่ไหมอันนั้นมันมีการนอนหลับแต่อาลัมบัรซักไม่มีความฝันอีกต่อไปแล้วไม่มีนอนในกูโบแม้ว่าจะอยู่ในท่านอนหันหน้าทางกิบลัตก็ตามแต่ไม่มีคำว่านอนพี่น้องและไม่มีคำว่าสบายด้วยนาอีมุนเอาจะเขาจะมีความสุขหรือว่าความทุกข์เท่านั้นเองขึ้นอยู่กับอามัณในดุนยานี้ของเขาเพราะฉะนั้นมีแต่คำว่าชีวิตมีแต่คำว่าไม่รู้จะสดชื่นหรือไม่สดชื่นนะมีแต่คำว่าตื่นตลอดเวลายิ่งกว่ากินกาแฟนะตื่นตลอดเวลาอัลลัมบัรซักแม้ว่าเราจะส่งมายัดลงไปนอนแต่ไม่มีคำว่านอนพี่น้องหลายคนจึงอวยพรแบบคนพุทธอวยพรมะตัวเองมะหลับให้สบายโต๊ะหลับให้สบายไม่ต้องห่วงทางนี้น้องนุ่งดูแลกันได้ไม่มีคำว่าสบายพี่น้องขึ้นอยู่กับอามันอิบาดะห์ของเขาเองในดุนยานี้นะหลายคนเข้าใจว่าการดำรงชีวิตของเราในฐานะคู่ครองเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นคู่กันตอนมีชีวิตเท่านั้นและหลังจากที่เราได้ผ่านกระบวนการก็คืออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งถึงฮุกกลมไปก่อนถึงอินนาลิลลาไปก่อนฮุกกลมของอัลลอฮ์ก่อนเนี่ยก็น่าจะขาดแล้วก็ขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงความรู้สึกความนึกคิดของมนุษย์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้สึกของศาสนาหรือหลักการของศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ในดุนยานี้ความสัมพันธ์ในอาลัมบัรซักและความสัมพันธ์ของเขาในโลกอาคิเราะห์แม้ว่าอยู่ในดุนยานี้จะเบื่อกันสุดแสนจะปานจะกืนนี่นะไม่จะปานจะกืนปานจะกืนมันรักกันนะสุดแสนจะเบื่อหน่ายเช้าเย็นนี่นะแต่วันอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะปรับให้ใหม่เดี๋ยวเราคุยกันจะได้ไม่ล่าช้านะพี่น้องการดำรงชีวิตในฐานะสามีภรรยาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความห่วงหาความอาทรความเกื้อกูลความรักความเข้าใจความปรารถนาดีทั้งหลายเนี่ยมันคืออัลอาลากออันอาซาลียะแปลว่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ในอดีตความสัมพันธ์ตั้งแต่อัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะให้อาดัมนั้นกับฮาวะมาอยู่ในโลกนี้แล้วทำไมล่ะอันเนื่องมาจากว่า
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้ปั้นด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์เองมาจากดินนี่นะตกลงเรามาจากไหนเนี่ยดินเพราะเรามาจากใครท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีใครสูงกว่าใครไหมมีผมสูงกว่าท่านนะตอนเนี้ยผมนั่งสูงกว่าท่านหน่อยนึงไม่มีใครสูงกว่าใครพี่น้องเพราะเรามาจากไหนมาจากดินแล้วจะกลับไปไหนไปสู่ดินนี่คือสัจธรรมของมนุษย์พี่น้องสัจธรรมของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมาจากดินแล้วจะกลับไปสู่ดินแม้กระทั่งเผาก็ต้องไปเอาไปไว้ที่ดินเหมือนกันตกลงพื้นดินในโลกนี้คือดินทั้งหมดแหละพี่น้องจะเป็นดินในสภาพที่เป็นน้ำเขาไปลอยอังคารนี่ไปไหนเนี่ยดินตกลงมีใครหนีดินได้ไหมพี่น้องไหนพี่น้องบอกผมหน่อยว่าข้าพเจ้าจะไปอยู่ในอวกาศมันอาจจะมีอ่ะนะต่อไปในอนาคตอีกกี่ล้านปีข้างหน้าเดี๋ยวจะไปลอยอังคารกลางอากาศนี่นะจะไม่สู่ดินแล้วมันไม่มีพี่น้องคนในดุนยานี้ไม่ว่าจะร่ำรวยแม้กระทั่งฟิรเอาไปไหนลงดินเหมือนกันฟิรเอาไปไหนตายอยู่ในทะเลแดงเนี่ยอัลลอฮ์ให้จมน้ำตายจมลงไปกลับไปหาดินเหมือนกันพี่น้องพอมนุษย์ของเรานี่แสดงว่ามาจากดินไม่มีใครสูงกว่าใครไม่มีใครต่ำกว่าใครในแง่ของอะไรในแง่ของสรีระและการที่อัลลอฮ์สร้างมาแต่เอาละคนที่จะสูงในฐานะแง่มุมของคนในศาสนาที่มองกันนี่นะก็คือเรื่องตักวาเรื่องศาสนาคนนี้สูงเนี่ยอาจารย์ยะฟัดนี่สูงกว่าอันเนื่องไปเรียนศาสนามานี่เห็นไหมนี่สูงกว่าแต่ลงไปก็เหมือนกันแต่ว่าที่ให้สูงตอนนี้เพราะว่าเรียนศาสนามาจึงให้สูงนี่แหละอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอินนาอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัชกอกุมคนที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ก็คือคนมีตักวาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาเนี่ยโดยปั้นจากดินเนี่ยนะแล้วก็เป่าวิญญาณลงไปในร่างของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและให้มีชีวิตให้ความสุขทุกอย่างของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสุดท้ายพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจในแง่มุมของความเป็นมนุษย์โดยสร้างพระนางฮาวะจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามโดยที่ให้อยู่คู่กันในสวนสวรรค์เราเรียกว่าอาลากออันอัซาลียะคำว่าอาลากออัซาลียะแปลว่าอะไรแปลว่าความผูกพันความห่วงหาอาทรความเกื้อกูลกันการช่วยเหลือกันความรักความปรารถนาดีมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาเพราะความรักคู่แรกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะไม่ใช่นางฮาวานะตรงนี้เฉพาะแก่ฮาวะเนี่ยฮาวะตัวฮาเล็กนะฮาวะอยู่คู่กันฉันสามีภรรยาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์เล่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อะไรให้มาอยู่ในดุนยานี้โดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดในอัลกุรอานบอกว่าวะมินอายาติฮิอันคอลากะละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจันลิตัสกุนูอิไลฮาวะจะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตันวะเราะห์มะห์อินนะฟีซาลิกะละอายาติลลิกอมียะตะฟักกะรูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดบอกว่าและส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายสัญลักษณ์ความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์ได้สร้างพวกท่านจากตัวของพวกท่านก็คือได้สร้างพวกเราจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคนทั้งโลกนี้พี่น้องคือลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติใดผิวสีใดสัญชาติใดเชื้อชาติใดถือพาสปอร์ตที่ใดเขาก็คือลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอันคอลากอกุมมินอัมฟุซิกุมได้สร้างพวกท่านจากตัวของพวกท่านเองก็คือสร้างพวกท่านจากอะไรจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสร้างพระนางฮาวะจากใครจากใครพี่น้องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคอลากอกุมมินอัมฟุซิกุมไม่ได้สร้างพระนางฮาวะจากการที่อัลลอฮ์ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่พระองค์ทรงทำดินขึ้นมาใหม่อีกก้อนหนึ่งแล้วก็เป็นรูปร่างของผู้หญิงไม่ใช่สร้างอะไรสร้างสตรีคือพระนางฮาวะจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเห็นไหมตกลงท่านนบีจึงบอกว่าอะไรอันมารอาตุชิกอกุเรียนแปลว่าอะไรผู้หญิงเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ชายผู้หญิงไม่สามารถดำรงชีวิตได้สมบูรณ์ถ้ายังไม่มีคู่ก็ว่าเป็นคือเรามันจะต้องจับหาคู่กันทำไมอ่ะก็นี่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นคู่กันอัลลอฮ์สร้างมาจากร่างกายเดียวกันมันต้องอยู่ด้วยกันเหมือนดังเช่น
ขั้วบวกกับขั้วลบอ่ะพี่น้องมันอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันไม่โยนกันนะสปาร์กกันเมื่อไหร่เป็นยังไงชึบเลยใช่มั้ยแสดงว่าอะไรของมันคู่กันเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าอะไรทำไมถึงคู่กันอ่ะเพราะอัลเลาะห์สร้างมาจากคนคนเดียวกันคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่ได้หมายความว่าสร้างผู้หญิงมาจากดินอีกก้อนนึงอีกชนิดนึงอีกประเภทนึงส่วนคนดื้อคนไม่ดื้ออันนั้นมันอีกเรื่องนึงพี่น้องอีกประเด็นนึงนะอัลเลาะห์บอกว่าอะไรคอลากอกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาญันในสภาพที่เป็นคู่กันลิตัสกุนูอิไลฮาเพื่อที่จะให้อะไรเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นอยู่มีความสุขกับนางแม้ว่านางจะมาช้าแต่นางมีดีเยอะนะหมายถึงท่านนะหมายถึงพนางฮาวะหมายถึงสตรีเนี่ยนะสร้างมาจากบุรุษก็จริงจากซี่โครงข้างซ้ายของผู้ชายก็จริงแต่ว่าเธอจะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจของผู้ชายอัลลอฮฺหัวกบัดไม่รู้นะเขาว่าอย่างนั้นหลักการว่าอย่างนั้นลิตัสกูนูอิไลฮาวะจาละไบนะกุมมะวัดดะตะวะเราะห์มะหลังจากที่มีความสุขมีความสงบมาชาอัลลอฮฺได้เมียคนนี้เนี่ยไม่เคยมองใครเลยนิ่งกริบเลยไม่ได้กลัวนะคือเขาเรียกว่าอะไรมาชาอัลลอฮฺเป็นทุกอย่างเขาเรียกเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างของชีวิตนี่นะนี่หายากนิดนึงนะวะจาละไบนะกุมมะวัดดะตะวะเราะห์มะตกลงเอายังไงเนี่ยคือและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้ในหมู่พวกท่านทั้งหลายนั้นมีความรักก็คือหลังจากที่แต่งงานเป็นคู่กันแล้วเนี่ยความรักมันมาเกิดที่หลังหลายคนบอกว่าเราแต่งงานจะต้องมีความรักกันก่อนสุดท้ายพอแต่งจริงๆเป็นยังไงเตียงเป็นยังไงฟูกแตกเตียงหักเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุมถุงชนนะพี่น้องคุมถุงชนก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้ถ้าหากว่าผู้ยะลูกยอมนะพูดง่ายๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยถ้ายอมเขาต้องการให้พ่อแม่ดูให้นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกทำได้ในหลักการศาสนาไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมาตั้งความรักเป็นเบื้องต้นฉันจะอยู่กับใครฉันต้องรักเขาก่อนฉันต้องรู้จักเขาก่อนฉันต้องทดลองก่อนเราจึงเห็นคนจำนวนมากในดุนยานี้เป็นยังไงทดลองอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันเป็นอะไรกันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กันเพื่อจะได้รู้จักคุ้นเคยกันแต่อิสลามแต่งงานกันสิถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนดีถ้ารู้ว่าเขามีศาสนาถ้ารู้ว่าครอบครัวเขาดีนบีบอกว่าจะเอาให้ดีก็ไปดูพ่อแม่เขาเป็นยังไงละหมาดหรือเปล่าไม่ใช่พ่อแม่หัวก็ไม่คุมละหมาดก็ไม่เอาไม่ลูกยังต้องเอาคนดีไว้ก่อนแล้วมันจะไปดีตรงไหนอ่ะมันก็จะต้องไปดูเป็นบ้างเหมือนกับในสุภาษิตไทยที่เขาบอกว่าอะไรดูอะไรนะดูตกลงดูช้างนะนั่นน่ะถ้าจะเอาให้แน่ก็ต้องที่แม่ยายใช่ไหมเอาว่าไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือประมาณนี้แต่ว่าอิสลามสอนหลังจากที่เรานี่นะสามารถคิดบ้าได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องฟังผมก่อนเดี๋ยวจะได้โอ้โหเดี๋ยวมันจะไวมากในเวลาของผมเนี่ยคืออย่างนี้พี่น้องศาสนาเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยจะขอใครคนใดคนหนึ่งแล้วในนางสาวกอนางสาวสออะไรประมาณนี้นะเราจะขอเขาเนี่ยอิสลามอนุญาตให้คิดบ้าได้คิดบ้าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรใครตอบได้เดี๋ยวเอารางวัลไปนี่น้ำส้มนี่ยี่ห้อไม่มีละมาชาเราจะช่วยโฆษณาให้อาคาดิฮะคืออะไรให้คิดบ้าแปลว่าอะไรแปลว่าฮะแปลว่าดูตัวแปลว่ามั่นหมายให้มั่นได้หลายคนบอกว่าเอาไปเอามาจากไหนเนี่ยหลักการศาสนามีมั่นด้วยเหรอเอาฮะดียะไปมอบให้สตรีเอาแหวนไปมอบให้สตรีเอาผู้ใหญ่ไปคุยฉันขอมั่นเธอไว้ก่อนนะเรียกว่าการมั่นหมายคิดบ้านในอิสลามมีจริงๆศาสนาอนุญาตเดี๋ยวเรียนจบอย่าให้ไกลมากเดี๋ยวเรียนจบด็อกเตอร์ตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยมัธยมปลายเดี๋ยวจบด็อกเตอร์จะมาขออันนี้มั่นไม่ได้แบบนี้ไกลไปพี่น้องเวลาไม่คอยท่านะการเวลาไม่เคยรอใครอย่างนี้นานเกินไปคือให้มันมีระยะเวลาที่มันดูไม่มากเกินไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจและแน่นอนเธอเดินทางไปเรียนเถอะนะอีกครึ่งปีเธอจะจบเนี่ยรับรองว่าผู้หญิงคนนี้ยังไงเดี๋ยวจะให้รอเธอไว้มั่นไว้ก่อนคิดบ้าไว้ก่อน
ส่วนถ้าใครจะบิดพริ้วเนี่ยนะก็ยึดนะยึดนะเอาแหวนมามอบไว้เอาฮาดียะห์มามอบไว้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นมีใครคนใดคนหนึ่งผู้ชายเกิดไปได้คนอื่นมาบิดพริ้วโดยที่ผู้หญิงไม่รอดีไม่พอใจฉันไม่เป็นสองรองใครนะฉันจะเป็นคนเดียวของเธอนะอันนั้นต้องยึดไอ้เงินเขาเรียกว่าสินที่เอามามอบไว้ให้ตอนมั่นน่ะอันนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะยึดกันได้นะก็ต้องพูดคุยกันให้เข้าใจพูดคุยกันให้เข้าใจทีนี้เนี่ยสตรีเนี่ยสามารถที่จะคิดบาสามารถที่จะมั่นหมายไว้ก่อนได้ซึ่งถือเป็นเรื่องอนุญาตในหลักการศาสนาอิสลามนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอะไรไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องไปเป็นแฟนกันศาสนาให้ดูตัวได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยแอบไปดูตัวว่าที่ภรรยาตัวเองหลังจากที่มั่นหมายแล้วแอบไปดูไว้บ้างเป็นไงตำน้ำพริกดังไหมขนน้ำตลอดไหมหรือว่านอนอย่างเดียวเล่นมือถืออย่างเดียวนี่เอาไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่กันทั้งชีวิตเดี๋ยวมานั่งบ่นกันอีกใช่ไหมไปดูได้ไปตะคอบบะไปถามได้ให้มะของตัวเองให้พี่สาวตัวเองให้น้องสาวตัวเองไปไต่ถามแต่ไม่อนุญาตให้ไปรับไปส่งหลังจากมั่นแล้วเนี่ยอ๋อมั่นแล้วนั่งแท็กซี่กันได้มั่นแล้วเดี๋ยวอะไรล่ะมั่นแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวห้างกันได้มั่นแล้วเดี๋ยวไปทำเวดดิ้งได้พรีเวดดิ้งรู้จักพรีเวดดิ้งไหมรู้จักนะเวลาก่อนจะเข้าเนี่ยโหมาชาอัลลอฮ์เหมือนกับนิทรรศการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีเดินเข้ามาตั้งแต่มันโอ้โหนี่รักกันนี่อันนี้ไปจุงมือกันครั้งแรกไอ้นี่นั้นเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันร้านอาหารเอ้ยทำได้ไงเนี่ยอ๋อเขามั่นกันแล้วตอนนั้นอาจารย์อ๋อมั่นกันแล้วทำกันได้ใช่ไหมศาสนาอิสลามไม่มีมั่นแล้วเนี่ยจะต้องมีมะห์รอมเหมือนเดิมอยากจะไปซื้อของด้วยกันไปซื้อของชำร่วยต้องอะไรเอามะห์รอมไปด้วยนี่พูดแบบหลักการศาสนานะไอ้ไม่ตามหลักการมันเยอะยิ่งคนบ้านเรานี่ยิ่งเข้าใจคำว่ามั่นเนี่ยพออิสลามมีมั่นปุ๊บก็นึกว่าวัฒนธรรมมั่นเหมือนกับมั่นคนอื่นที่เขาอยู่กันนี่เขาไม่ได้มั่นกันนะนี่เขาทดลองอยู่กันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงที่ผิดหลักการศาสนาไปเลยนี่ถือว่าเป็นการซินาเป็นการผิดประเวณีแต่ว่าหลักการศาสนาเรานี่มั่นนี่นะก็ยังไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไม่สามารถที่จะจูงมือถือแขนกันได้ไม่สามารถที่จะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าทำพรีเวดดิ้งเอาจมูกมาชนกันจุ๊บๆเนี่ยไม่ได้นะบางคนเนี่ยมีพรีเวดดิ้งปุ๊บขึ้นไปอักดุนนิกาผมก็รู้สึกงงเหมือนกันอ้าวเพิ่งทำอักดุนนิกานี่พรีเวดดิ้งกันเมื่อไหร่วิธีแก้นี่ง่ายมากพี่น้องอิสลามต้องมีทางออกจะออกรูไหนเท่านั้นเองออกไอ้ทางที่ถูกอะนะ exit นี่มันต้องออกทางที่ถูกใช่ไหมทางออกของศาสนานี่พี่น้องอย่างนี้ฟังดีๆโดยถ้าหากว่าใครกระสันสั้นเซนอยากจะถ่ายพรีเวดดิ้งมากคือมันเป็นเรื่องความสามารถของอีชั้นฉันมีงานฉันมีความสามารถฉันเป็นระดับแบบผู้อำนวยการฉันเป็นหัวหน้าฉันต้องมีพรีเวดดิ้งคนที่มางานฉันไม่ได้มีมุสลิมอย่างเดียวมีคนศาสนิกอื่นด้วยฉันมีความรู้สึกว่าไอการจัดงานโรงแรมพรีเวดดิ้งมันอินเลิฟมันแบบว่ามันเยอะอ่ะฉันชอบทำยังไงพี่น้องให้ถูกหลักการศาสนานิกาซะเลยจะอยู่ร่วมกันไม่อยู่ร่วมกันนี่ไม่ได้ผิดนะอีกเรื่องนึงไอ้คืนแรกของใครคืนแรกของฉันเนี่ยมันอีกเรื่องนึงไม่เป็นไรแต่ว่าให้นิกาซะเลยนิกาคืออักดุนนิกาทำเรียกผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวมาแล้วโดยเฉพาะพ่อแม่เจ้าสาวเนี่ยมานะพ่อแม่เจ้าสาวพี่น้องเจ้าสาวที่เป็นวาลีเนี่ยมาอิหม่ามมาโต๊ะครูมาทำอะไรทำการอักดุนนิกาโดยที่มีพยานอาจจะ10คน5คน7คนไม่มีปัญหาในศาสนาอิสลามเพราะอิสลามวางแค่ว่า1มีเจ้าบ่าวมีวะลีคือพ่อเจ้าสาวพี่น้องเจ้าสาวถ้าพ่อแม่ไม่มีก็นั่นแหละฝ่ายเจ้าสาวอ่ะที่จะเป็นผู้ชายทั้งหลายน่ะนะเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวมีวะลีมีเขาเรียกว่ามีเจ้าสาวตัวตนจริงๆไม่ได้แต่งงานกับลมกับฝนนะอ๋อฉันแต่งงานกับเธอไหนยังไม่รู้เธอไหนแต่งไว้ก่อนเนี่ยเกรงใจอาจารย์เขามาพูดว่าอักดุนนิกะไม่ได้ต้องมีเจ้าบ่าวมีเจ้าสาวมีวะลีมีอะไร
มีมาฮัตที่ตกลงกันไว้ตกลงไว้เท่าไหร่ว่าเท่านั้นเป็นมาฮัตเดี๋ยวผ่อนจ่าย 0% 10เดือนว่าคือแล้วแต่การตกลงพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าอันมาฮารูอันมุตตะฟิกแปลว่าอะไรมาฮัตที่ตกลงกันไว้มาฮัตที่ผูกพันกันไว้ว่ายังไงต้องเอามาจ่ายนะจ๊ะไม่จ่ายไม่อยู่ด้วยนะเขาวางเงื่อนไขได้นะแบบนี้นะมีมาฮัตที่ตกลงกันไว้และผู้ชายก็ต้องรอดีตกลงด้วยนะอ้าวเดี๋ยวสิเราจะไปถึงไหนเนี่ยไม่พ้นดุนยาเลยนะยังไม่เข้ากูโบสเลยแล้วก็มีอะไรมีอิจาวัลกอบูลมีฉันแต่งงานเธอซาวัชตุกะอวิงกะตุกะจะภาษาไทยภาษาอาหรับภาษาที่เข้าใจกันได้ภาษามาลายูสำหรับคนมาลายูภาษาไทยสำหรับคนไทยภาษาอาหรับสำหรับคนอาหรับอย่างผมเนี่ยผมแต่งสองภาษาเลยสองเวอร์ชันกลัวไม่ซ้อตอนแรกนะเขาบอกว่าจะแต่งภาษาไทยพอเอาเข้าจริงๆปุ๊บดันคนแต่งให้เขาแต่งภาษาอาหรับด้วยผมก็เลยดีนะซ้อมมาเยอะดีนะซ้อมมาเยอะซ้อมสำนวนนี้มานานก็อัลฮัมดุลิลละห์ผ่านไปได้ด้วยดีนะก็เขาเรียกว่ามีซีกออิยาบัลกอบุนก็คือยกให้ฉันรับกอบินตุนิกะฮาฮาฉันรับภรรยาผู้หญิงคนนี้ที่เป็นบุตรีของท่านเป็นภรรยาของฉันและฉันจะดูแลเธอด้วยอามานะของอัลเลาะห์ว่าไปโบยไปก่อนไอ้นั่นไปก่อนว่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าทีหลังรับอิญาบวัลกอบูลนะมีอะไรอีกล่ะมีแค่นี้เองหลังจากนั้นล่ะนี่คือสามีภรรยาที่โลกที่โลกศาสนารับรองไม่ใช่โลกนี้นะโลกศาสของศาสนารับรองไปไหนมาไหนกันได้แต่ว่าก็พยายามบอกให้คนใกล้ๆบ้านอย่าให้เขายีนอกันเยอะอยู่ดีๆเนี่ยทำกัน3คนเดินออกไปจุงมือกันไปไอ้คนนั้นมาตากผ้าเอากันแล้วบ้านนี้ซินากันแล้ววันเอียอซุบิลละดูสินี่เลี้ยงลูกทำซินานี่อย่าให้คนอื่นเข้ามายีนอพยายามเชิญคนข้างๆบ้านเนี่ยให้มันครบนะเขาจะได้ไม่สงสัยกับพฤติกรรมที่มันจะเกิดขึ้นจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งไม่เวดดิ้งเนี่ยนะเขาจะได้ไม่วุ่นวายไม่งั้นเขาก็ยีนอเราไปเรื่อยเขาก็ว่าเราไปเรื่อยตกลงมันถูกมันผิดมันไม่ดีมันเท็จมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้มันทำงี้ได้ไงพ่อแม่เรียนศาสนาทำไมไม่ดูแลลูกให้ดีวุ่นไปกันใหญ่วุ่นไปกันใหญ่นี่หลายอย่างนะพี่น้องนะบ้านเราก็ต้องปรับปรุงเยอะบางที่ที่ผมไปนะแต่งงานในมัสยิดมาชาอัลลอฮ์เจ้าบ่าวเจ้าสาวจับมือกันผมถามว่าจับมือกันอ้าวแล้วเชิญใครไปเนี่ยเชิญอาจารย์ไปทำอะไรล่ะทำอักดุนิกะแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังรับแขกอยู่ข้างนอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมยะซากัลลอฮ์นะคะอ้าวยังไม่แต่งงานจับมือกันได้ยังไงเดี๋ยวนี่ไงจะแต่งไงค่ะทำไมไม่แต่งมาซะให้เรียบร้อยจะได้ชาวบ้านจะได้มานั่งผมเองก็สงสัยไปด้วยอยู่ในความสงสัยเขาไปด้วยเขาก็เชิญพิธีอักดุนิกะ10 โมง9 โมงมายืนจับมือกันอยู่หน้างานมีไหมเนี่ยมีนะมันยังไงมันแต่งกันแน่นะยังไงก็ไม่ขาดแคล้วพูดง่ายๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตามหลักการศาสนาพี่น้องนะอ่ะเรานี่สงสัยจะไม่ไปไหนอ่ะพี่น้องต่อไปความผูกพันความรักความห่วงหาอาทรที่มันมีมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะตั้งแต่สมัยท่านนบีอาดัมกับพระนางฮาวะนี่อยู่กันมาแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งมีลูกเต็มโลกมีหลานเต็มเมืองไม่รู้กี่แสนล้านล้านคนจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะนี่คือลูกหลานของท่านนบีอาดัมผลงานของท่านนบีอาดัมทั้งนั้นเลยนะนะเพราะฉะนั้นในอัลัมบัรซักนี่พี่น้องชีวิตในดุนยาเนี่ยพี่น้องก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะเพราะเราคุยกันเรื่องชีวิตในดุนยาว่าความห่วงหาความรักทั้งหลายนี่เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่สั่งเสียเราไว้เยอะและทุกที่ทุกสถานการณ์ด้วยแม้กระทั่งคุตบะห์อัลฮัจญะตุลวะดาคุตบะห์สุดท้ายก่อนนบีจะอำลาจากโลกนี้ไปนี่นะหลังจากนั้นนบีกลับมาได้3เดือนนบีเสียชีวิตนบีเสียชีวิตเดือนไหนเนี่ยเดือนรอบีอุลอาวัลใช่มั้ยรอบีอุลอาวัลเดือนเนี่ยเดือนที่เราอยู่เนี่ยแหละ
เดือนที่เขาจัดเมาลิดกันเนี่ยเดือนรอบีอุนอาวันเนี่ยนะวันนี้วันที่อะไรโอ้มาชาอัลลอฮ์12รอบีอุนอาวันเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเป็นวันรำลึกแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เราตีโพยตีพายแต่ถือเป็นมุซีบะห์ที่ใหญ่ที่สุดรองจากมุซีบะห์เรื่องอาคิเราะห์เรื่องการฟื้นคืนชีพเพราะอันเนื่องมาจากว่าวะฮีนั้นได้จบสิ้นในดุนยานี้แล้วนะ12รอบีอุลอาวันเนี่ยนบีมุฮัมมัดเราเสียชีวิตแต่12รอบีอุลอาวันเนี่ยนักวิชาการขัดแย้งกันว่านบีเกิดปีนบีเกิดเดือนไหนวันที่เท่าไหร่บางคนบอกว่าเกิดเดือนรอมฎอนบางคนบอกว่าเกิดเดือนชะอ์บานบางคนก็บอกเกิดเดือนรอญับบางคนเกิดวันที่9เดือนรอมฎอนบางคนบอกเกิดวันที่10เดือนนั้นเดือนนี้เดือนนู้นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากอะไรอ่ะอันเนื่องมาจากว่าขณะที่มุฮัมมัดเกิดมาเนี่ยคนเนี่ยเด็กน้อยคนนี้ที่ชื่อมุฮัมมัดเนี่ยยังเป็นพวกยังเป็นบุคคลโนเนมอยู่เลยไม่มีใครรู้จักเลยและเขามารู้จักจริงๆตอนเป็นนบีแล้วเขาจึงบันทึกเรื่องราวของท่านนบีเนี่ยหลังจากที่อะไรในขณะที่นบีนั้นรับวะฮีแล้วจึงเป็นข้อขัดแย้งว่าบางคนบอกเกิดเดือนรอบีอุนอาวัน12รอบีอุนอาวันบางคนบอกเกิดเดือนที่9วันที่9เดือนรอมฎอนบางคนบอกเกิดวันที่10เดือนรอญับขัดแย้งกันอย่างมากมายมหาศาลและนบีเองก็ไม่ฟันธงด้วยว่านบีเกิดเมื่อไหร่นบีบอกว่าฉันเกิดที่แน่ๆคือเกิดวันจันทร์นบีจึงเป็นซุนนะห์ของท่านนบีให้ถือศีลอดนบีบอกวันที่ฉันเกิดวันที่ฉันรับวะฮีวันที่ฉันตาวันที่ฉันรับวะฮีวันที่ฉันได้รับการแต่งตั้งนบีบอก3วาระเป็น3วาระที่สำคัญฉันจึงรู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการถือศีลอดที่ให้ฉันเกิดมาในวันจันทร์ที่ให้ฉันได้รับวะฮีในวันจันทร์ที่ให้ฉันได้รับการแต่งตั้งในวันจันทร์นบีจึงรู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการถือศีลอดนบีไม่รู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดนบีเพราะว่าถ้าหากว่าการจัดงานเฉลิมฉลองการประสูติของท่านนบีมูฮัมมัดเป็นเรื่องที่สำคัญนบีมูฮัมมัดต้องทำเป็นคนแรกพวกท่านทั้งหลายต้องทำเฉลิมฉลองเมาลิดให้กับฉันซอฮาบะเนี่ยต้องเห็นความสำคัญใจไหมเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้พูดกันนานแล้วพูดซะหน่อยเพราะว่ายังมีทำกันอยู่ว่าไปเราไม่เกี่ยวข้องเนาะอย่างนี้สรุปว่านักวิชาการบางคนมาคุยถึงเรื่องว่าตกลงเราเฉลิมฉลองอะไรที่แน่ๆนบีเราเนี่ยเสียชีวิต12รอบีอุนอวันนี่ฟันธงนะพี่น้องนักวิชาการบอกว่าเรามาเฉลิมฉลองกับความคุ้มเคือแต่มันไปตรงกับวันที่นบีนั้นเสียชีวิตจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่มุสลิมจะมาเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการบ่งบอกอะไรดีใจกับการเสียชีวิตของท่านนบีตกลงดีใจอะไรกันแน่นักวิชาการเขามองในมุมกลับเลยนะคือเขาก็ไม่อยากให้เราจัดละพูดง่ายๆพี่น้องแต่ไม่รู้จะเอาภาษาไหนมาคุยกันภาษาบ้านๆเราเนี่ยก็คุยกันไม่รู้เรื่องอาหรับก็คุยกันไม่รู้เรื่องมาลายูก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะคุยภาษาไหนก็คุยมันภาษาแบบนี้แหละตกลงแกเฉลิมฉลองเนี่ยวันเกิดหรือวันตายดีใจอะไรเพราะไอ้การที่แกดีใจจากการประสูติของท่านนบีวันไหนมีอยู่วันเดียวคือวันจันทร์แกจัดเฉลิมฉลองเมาลิดนบีทุกวันจันทร์อันนั้นฉันจะเชื่อว่าแกรักนบีจริงทุกวันจันทร์ฉันจะสุเราฉันจะสว่างสวยด้วยเมาลิดนบีอันนี้มันดูแบบรักนบีจริงๆว่ามุเก็บนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนบีเองเนี่ยบอกว่าท่านเกิดวันจันทร์ได้รับการแต่งตั้งวันจันทร์ได้รับวะฮีครั้งแรกวันจันทร์เนี่ยนบีจึงขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการถือศีลอดและเป็นเรื่องอิบาดะห์มั้ยเป็นเรื่องอิบาดะห์พออิบาดะห์ปุ๊บเป็นอะไรอ่ะเป็นเตากีฟียะห์ต้องมีหลักฐานถึงปฏิบัติได้จะไปปฏิบัติแบบมั่วๆซั่วๆฉันจะเอาของฉันอย่างนี้อันนั้นมันไม่ใช่อิบาดะห์ถ้าเรายืนยันบอกว่าเมาลิดนบีของเราเป็นเรื่องสังคมไปตัดต่อให้ดีนะไอ้บังนะเดี๋ยวแกโดนฟ้องนะเพราะช่วงนี้เขากำลังฮีตฟังบ้างนะปล่อยเขาเถอะ
คือสรุปว่าเขาอะไรเพราะฉะนั้นด้วยการท่านนบีเองเนี่ยพอเป็นอิบาดะห์ปุ๊บก็เป็นเตากีฟี่เตากีฟี่แปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องปฏิบัติบนหลักฐานไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้าไม่มีหลักฐานมายืนยันเตากีฟี่ยะจะรูกัวเนี่ยหลังตรงเนี่ยต้องมีหลักฐานจากนบีจะสุญูดลงไปหลังจากรูกัวต้องมีหลักฐานจากท่านนบีเรานี่ละหมาดอาจารย์ผมนี่นะจริงๆเลยผมละหมาดนะผมจะสุญูดก่อนรูกัวทีหลังทำไมอ่ะก็ผมรักการสุญูดนะอาจารย์ถ้าถามว่าสุญูดดีไหมโอ้ดีมากทำไมอ่ะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าบ่าวจะใกล้ชิดกับพระองค์ที่สุดตอนอะไรสุญูดเพราะฉะนั้นฉันละหมาดนี่นะอัลลอฮุอักบัรสุญูดเลยไม่ต้องยืนด้วยเอาทำไมอ่ะก็สุญูดมันดีที่สุดฉันจะมายืนให้มันเมื่อยตุ้มทำไมอ่ะใช่ไหมเรื่องของเราอะไรนะรักและห่วงใยไปห่วงใยคนอื่นนะตอนนี้ไปห่วงใยคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้ห่วงใยเรานะตอนนี้คนอื่นเขาว่าให้นะแต่เราก็ต้องพูดไว้บ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่พูดกันมานมนานตั้งแต่สมัยผมเด็กๆก็ยังพูดมานานแล้วแหละแต่ก็น้ำดินละว่าไปนะเรามีเสียงก็คุยไปก่อนนะเดี๋ยวรอให้เสียงไม่มีต้องต่อท่อมาคุยไม่ไหวแล้วจันยฟัดมาบรรยายหน่อยโอ้ต้องมาติดท่อออกซิเจนอยู่แถวนี้ไหวเหรอแล้ววันนั้นก็จะเสียใจแม่ไม่คุยเรื่องเมาลิดไปซะ12รอบีอุนอาวันซะด้วยนะให้มันจบๆกันไปไม่จบนะคือหมายถึงว่าให้คุยให้พี่น้องได้รู้ไว้บ้างนะครับอ่ะเออความรักของท่านนบีนี่เป็นที่ชัดเจนเดี๋ยวพี่น้องผมมาต่อปีหน้านะอินชาอัลเลาะห์เชิญจ้าก็เดี๋ยวนะอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้แว็บนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่นี่เขาจะถามละอย่างนี้นะผมเนี่ยจะพูดความห่วงใยความห่วงหาความอาทรของท่านนบีกับเหล่าบรรดาภรรยาเนี่ยนะอาบน้ำด้วยกันอะไรตาอะไรพวกเนี้ยนะก็เยอะแยะไปหมดนะท่านนบีหอมภรรยาท่านนบีอะไรตาอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องโรแมนติกของท่านนบีในดุนยานี้ทั้งหมดแหละเพื่ออะไรอ่ะเพราะนบีเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของเราเราก็ต้องเอาตัวของท่านนบีเนี่ยเป็นหลักนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าพอที่จะมีเวลาเนี่ยนะขอเป็นปีหน้าแล้วกันนะครับก็คือจะคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฉันสามีไม่ได้สัมพันธ์แบบดุนยานี่นะความผูกพันความห่วงหาอาทรทั้งหลายเนี่ยในอาลัมบัรซักซึ่งก็ถือว่าเป็นความผูกพันที่จะต้องอยู่ด้วยกันกับเราเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าจบสิ้นกันไปดุนยานี้เนี่ยจบกันแล้วเนี่ยเธอกับฉันไม่ต้องมาเผากันอะไรนี้ไม่ใช่นะยังอยู่กันต้องในอาลัมบัรซักนี่ต้องขอดุอาให้กันนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นความผูกพันที่นบีได้สั่งสอนศาสนาได้สั่งสอนนะครับแม้กระทั่งความผูกพันดังกล่าวเนี่ยผูกพันเนี่ยรับมรดกเนี่ยสามีภรรยารับมรดกกันได้และสามีภรรยาก็ต้องใช้หนี้ใช้สินแก่กันและกันด้วยหลังจากใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตท่านนบีเองเนี่ยอ่ะพี่น้องฟังผมจะได้จบท่านนบีเองนี่พี่น้องท่านนบีเองเนี่ยนะท่านเนี่ยบอกกับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าเรามุสติกอบบลีภาษาอาหรับนะเรามุสติกอบบลีหากว่าเธอคือท่านหญิงอาอิชะห์เสียชีวิตก่อนฉันกอบบลีก่อนฉันละกอสซันตุกีฉันจะเป็นคนอาบน้ำมายัดให้เธอเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าศาสนาอนุญาตอนุมัติให้สามีที่มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีความประสบการณ์ในเรื่องของการอาบน้ำมายัดอาบน้ำให้ใครได้ภรรยาได้ละกอสซันตุกีนบีบอกว่าอะไรฉันจะอาบน้ำมายัดให้เธอเองวะละกาฟันตุกีฉันจะกะฟันให้เธอเองละดาฟันตุกีฉันจะฝังเธอเองวะซอลไลตุกีฉันจะละหมาดให้กับเธอเองเห็นไหมนี่คือความรักความปรารถนาดีไหมนี่นะแม้กระทั่งอายช้ำหมดลมหายใจไปแล้วนะนบีจะบอกว่าอะไรฉันจะอาบน้ำมายัดให้เธอฉันจะกะฟันให้เธอฉันจะละหมาดให้เธอแล้วฉันจะฝังเธอด้วยโอ้ยพูดเหมือนสาบส่งเลยนะไม่ใช่นะพี่น้องหมายถึงนี่ความปรารถนาดีความหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ได้เคยได้ยินเนาะ
เคยได้ยินท่านนบีเองท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยตอบทันทีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้านบีตายก่อนฉันจะอาบน้ำให้ท่านนบีเองแสดงว่าหุกมศาสนาการอาบน้ำมายัดระหว่างฉันสามีภรรยาอาบน้ำจะนาบะก็อาบน้ำเดียวกันได้ไม่ติดเรทไปนะไม่ติดเรทนะพี่น้องอาบน้ำยานาบะด้วยกันอาบด้วยกันได้สามีภรรยานะไม่ใช่คนอื่นนะอาบด้วยกันได้เพราะอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอาบน้ำโดยรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์หะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมบอกว่าอะไรท่านนบีมุฮัมมัดอาบน้ำอันหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่าได้อาบน้ำจานาบะในอินาอินวาฮิดแปลว่าอะไรในภาชนะเดียวกันโดยที่มือของเราและมือของนบีเนี่ยชนกันไปมานบีก็จับมือท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงไอชาก็ดึงมือออกจะอาบน้ำจะนาบะท่านหญิงไอชาบอกว่านบีพอแล้วพอแล้วแสดงว่าสามีภรรยานี่ไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำจะนาบะมันอาบน้ำมายัดมันดูไกลไปหน่อยนะอาบน้ำจะนาบะด้วยกันก็ได้เคลียร์นะอันนี้คือความสัมพันธ์กันไม่ได้สัมพันธ์ด้านที่เราว่าอย่างเดียวนะนี่สัมพันธ์ด้านอิบาดะห์ด้านดำรงศาสนาแล้วก็ด้านที่อาจจะหมดลมหายใจไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์เคยถามท่านนบีบอกว่าถ้าฉันไปเยี่ยมกุโบสเนี่ยฉันจะอ่านดุอาบทไหนเป็นดุอาของท่านหญิงอาอิชะห์ท่านนบีบอกว่าฟากูลีเธอจงอ่านว่าอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์วะอินนาอินชาอัลลอฮุละกุมลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮุลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์ขอดุอาให้แก่กันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาลูกหลานของอาดัมเสียชีวิตงานทุกอย่างตัดขาดมี3อย่างยังคงหลงเหลืออยู่อะไรล่ะ1ซอดะกอตุนญาริยะตุนการบริจาคทานที่เป็นทานไหลลิน2อิลมุนยันตะฟิอูบิฮิความรู้ที่มีประโยชน์และสอนคนอื่น3วะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกที่ซอและขอดุอาให้แสดงว่าลูกที่ซอและมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วไหมมีและภรรยาสามีล่ะมีด้วยกันเช่นเดียวกันภรรยาเคยสอนกุรอานให้สามีสามีเคยอ่านกุรอานได้เพราะภรรยาหรือสามีภรรยาละหมาดได้เพราะสามีสามีเสียชีวิตไปภรรยาละหมาดคราใดก็ถึงผลบุญถึงสามีสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันสุดท้ายพี่น้องโลกอาคิเราะห์นี่เป็นโลกแห่งความสัมพันธ์โลกแห่งการฟื้นคืนชีพนี่นะ20ละอายะห์อัลกุรอานอายะห์สุดท้ายครับปิดท้ายรายการในวันนี้ว่าเราทุกคนนั้นมีความสัมพันธ์กันในฐานะฉันสามีภรรยาไม่ใช่ความสัมพันธ์เฉพาะดุนยานี้เท่านั้นหรืออาลัมบัรซักเท่านั้นไปโผล่ความสัมพันธ์ของเราวันอาคิเราะห์ด้วยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าจันนาตุอัดดนินยะดะคูลูนาฮาวะมันซอลุฮะมินอาบาอิฮิมวะอัซวาจิฮิมวะซุรริยาติฮิมวัลมาลาอิกะตุยะดะคูลูนาอะลัยฮิมมินกุลลิบาบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสวนสวรรค์อันบรมสุขจันนาตุอัดดนินอัดดนินก็คือที่ประดับประดาด้วยไข่มุกเพชรนินจินดาอันสวยงามทั้งหลายนี่นะยะดะคูลูนะฮะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้คนเหล่านั้นเข้าสู่สวนสวรรค์อันนี้วะมันซอลูฮามินอาบาอิฮิมและคนดีๆทั้งหลายซอลูฮาเลยนะแปลว่าคนดีดุนยานี้ต้องนิยามตัวเองให้เป็นคนดีให้ได้พี่น้องพอเข้าสวรรค์จะต้องเป็นคนดีเท่านั้นคนชั่วไม่มีวันเข้าสวรรค์ไอ้นี่ชั่วเหลือเกินดุนยานี้ยังหุกมว่าชั่วแล้วจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้ไงอัลเลาะห์บอกมันซอลูฮาต้องเป็นคนดีเท่านั้นใครล่ะมินอาบาอิฮิมบรรพบุรุษของพวกเขาที่เป็นคนดีอาจจะมีผิดพลาดบ้างพลั้งบ้างทําเรื่องที่เขาไม่รู้บ้างแต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันนะต้องเป็นคนดีพี่น้องนะมินอาบาอิฮิมจากเหล่าบรรพบุรุษพ่อแม่ของพวกเขาที่จะได้เข้าสวรรค์วาอัซวาญิฮิมภรรยาของพวกเขาสามีของพวกเขาภรรยาหลายคนของพวกเขาจะคนเดียวกี่คนก็แล้วแต่จะเข้าสู่สวนสวรรค์ด้วย
วะซุรริยาติฮิมและเหล่าบรรดาลูกหลานของเขาต้องให้ภรรยาของเราเป็นคนดีอย่าให้ภรรยาของเราเป็นเหมือนกับเมียของนบีนูห์เป็นเหมือนกับเมียของนบีลูตเป็นลูกของเราก็อย่าเป็นลูกแบบนบีนูห์หรือเป็นลูกของเราเหมือนกับบุคคลที่อัลเลาะห์สาปแช่งเป็นไงล่ะท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามวันที่น้ําท่วมโลกบอกว่าอะไรบอกกับพ่อบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรฉันจะขอดุอาตราบใดที่อัลเลาะห์ไม่ห้ามให้ฉันขอดุอาขออภัยโทษให้กับลูกของฉันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนะฮูอามาลุนกอยรอซอลและไอ้นี่ไม่ใช่คนดีขอดุอาให้มันไม่ได้นี่อัลเลาะห์ห้ามท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามที่จะขอดุอาให้กับลูกที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ยอมรับอิสลามแม้กระทั่งอาซาบลงข้างหน้าแล้วน้ำจะท่วมโลกยังบอกว่าเดี๋ยวจะว่ายไปสู่นู่นภูเขาลูกนู้นอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอินนาฮูอามาลุนกอยรอซอแหละใช้คำเดียวกันเลยนะคนเข้าสวรรค์จะต้องเป็นคนซอแล้วเท่านั้นพี่น้องไม่ได้ชื่อซอแล้วนะเป็นคนดีว่ามันซอลุฮามินอาบาอิฮิมวะอัซวาจิฮิมต้องให้ลูกพ่อแม่ของเราเป็นคนดีพ่อแม่ของเราเป็นคนดีอยู่แล้วนะอินชาอัลลอฮ์อัซวาจิฮิมภรรยาไม่ว่าจะกี่คนก็ต้องให้เป็นคนดีเป็นคนเลวไม่ได้พี่น้องเลวไม่ได้เข้าสวรรค์ชัดเจนนะลูกหลานต้องเป็นคนดีพี่น้องลูกหลานต้องเป็นคนดีวะซุรริยาติฮิมทุกคนจะไปอยู่ในสวรรค์ร่วมกันเห็นไหมนี่คือความผูกพันนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะที่อัลลอฮ์จะให้ไปอยู่ด้วยกันเอาไขปัญหาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าแล้วก็เบื่อในดุนยานี้จะไปอยู่ในสวรรค์ให้เบื่อกันอีกหรืออืมอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ใหม่จากที่อาจจะโบเบในดุนยานี้อัลลอฮ์จะปรับให้ใหม่นักวิชาการมองสองทัศนะหนึ่งที่อัลลอฮ์เปลี่ยนให้นี่นะอัลลอฮ์จะให้เขาเจอภรรยาผู้หญิงคนใหม่ให้เจอสามีคนใหม่ที่ดีกว่าไอ้สามีเดิมๆอยู่ในดุนยานี้เรื่อยเปื่อยเฉยแฉบนี่ไม่เอาอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ใหม่อันนี้แบบว่าเปลี่ยนเลยนะอีกทัศนะหนึ่งนักวิชาการบอกว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนคุณลักษณะให้ใหม่จากบ่บ่แบ๊ะในดุนยานี้ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ใหม่สามีของเรานี่มาชาอัลลอฮ์เป็นคนดีกว่าเดิมเยอะเวลาอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เอาให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก่อนละกันเดี๋ยวอัลลอฮ์ปรับให้ใหม่ภรรยาของเราเนี่ยนะจากบ่นโอ้โหหูดับตับไหม้นะไม่บ่นแล้วอาคิเราะห์นู่นน่ะหรืออาจจะพูดแต่ภาษาดอกไม้ฉันรักเธอเธอรักฉันอยู่กันตลอดเวลาก็ได้อัลลอฮ์ปรับเปลี่ยนให้ใหม่ดุนยานี้ยังเปลี่ยนกันได้เลยเวลาใครเสียใครปรับปรุงตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้ปรับกันได้ใช่ไหมบางคนยังปรับได้เลยละสับอะไรกับอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์จะให้อยู่กับภรรยาคนเดิมแต่อัลลอฮ์ปรับให้ใหม่นะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวกังวลไม่อยากเจอไอ้บังละมีหะดีษบางบทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอันมารอะตุผู้หญิงนั้นจะอยู่กับในสวนสวรรค์เนี่ยนะจะอยู่กับอาคิรุซาวญิฮาฟิลญันนะห์ก็คือจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายก็คือสามีคนสุดท้ายที่นางได้อำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปอาจจะเป็นไปได้ว่าสามีเธอตายก่อนแล้วเธอพ้นอิดดะห์เธอก็แต่งงานใหม่นักวิชาการเลยถูกถามบอกว่าเอ๊ะตกลงจะให้ไปอยู่กับสามีอยู่กับสามีคนแรกอยู่กับสามีคน2มีหะดีษบางบทหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟนะแต่ความหมายพอใช้ได้นะครับได้บอกว่าผู้หญิงนั้นจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของเธอนะก็ใครอยากจะอยู่กับสามีของตัวเองที่สามีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็อย่าเพิ่งแต่งงานเอ้าตกลงยังไงเนี่ยแต่งงานได้พี่น้องเอาล่ะจะปรับให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ทำให้ดีกว่าเดิมทำให้มันชื่อแค่เหมือนเดิมชื่อนะยะฟัดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เบี้ยวเหมือนยะฟัดในดุนยานี้ฟาติมาเหมือนเดิมแต่ไม่มอเหมือนในดุนยานี้ฮะฮับซ้อเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนฮับซ้อในดุนยานี้เป็นฮับซ้อคนใหม่เป็นนิววันนะเป็นนิววันนะเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่ที่อัลลอฮฺจะปรับให้ชื่อเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าให้ทุกอย่างมันใหม่ทั้งหมดเลยนะยกเครื่องใหม่เลยนะป้ายแดงป้ายแดงพี่น้องยะซากุมุลลอฮุคอยรอนด้วยความรวดเร็วนะมีคำถามมีอะไรก็ขอมาอัพด้วยวันนี้คือผมก็ไล่มนยาวไปนิดหนึ่งยาวไปไหมไม่ยาวนะ
ก็อินชาอัลเลาะห์ถามปีหน้าเหรอคะถามปีหน้าไม่ใช่ครับไม่ได้ถามปีหน้าครับอาจารย์ถามสั้นๆเพราะได้เวลาละหมาดตอบสั้นๆถามสั้นๆระบบอิสลามมีแบบมั่นกันใช่มั้ยคะแต่ว่าในอิสลามไม่มีแฟนใช่มั้ยคะใช่ถูกต้องครับแฟนแบบบ้านเราน่ะไม่มีแฟนไม่มีแต่ว่านิยามคําว่าแฟนเนี่ยต้องนิยามไม่ถูกว่าแฟนยังไงถ้าแต่งงานแล้วเรียกว่าแฟนอันนั้นมีแต่ถ้าแฟนแบบบ้านเราที่เดินกันจับมือกันศึกษาหารือกันโดยที่ยังไม่แต่งงานด้วยกันเนี่ยเพียงแค่ขอไว้เฉยไม่มีในอิสลามแฟนแบบบ้านเรานะที่ศึกษากันอยู่ด้วยกันก่อนเข้ากันได้ไหมนะหรือเข้ากันไม่ได้เดี๋ยวแต่งงานไปแล้วเดี๋ยวจะหย่าร้างอะไรประมาณนี้ไม่มีในอิสลามมีก็คือว่าถ้าเกิดคำว่านิยามผมเนี่ยนะแต่งงานมานานแล้วเนี่ยผมยังเรียกภรรยาผมว่าแบบผมอยู่แบบแฟนอันนั้นถูกต้องกลัวจะเก่าอ่ะนะก็เรียกแบบแฟนแล้วก็อ้าวเชิญครับในอิสลามไม่มีกิ๊กใช่ไหมอาจารย์ฮะมีกิ๊กไหมอาจารย์มีกิ๊กไหมคะอาจารย์มีไม่มีครับถ้ากิ๊กคำนิยามคำว่ากิ๊กเหมือนกับกิ๊กในปัจจุบันนี้ไม่มีในอิสลามนะไม่มีในอิสลามอาจารย์คะครับผมนี่ไปนิกะห์ที่มัสยิดอาเต้นศูนย์กลางเนี้ยไปนิกะห์เสร็จแล้วเนี่ยขึ้นไปชั้นบนไปถ่ายพรีเวดดิ้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นไปถ่ายชั้นบนพรีเวดดิ้งแต่ไม่ได้ที่ละหมาดอ่ะตอนนี้มีอยู่ในมัสยิดแต่มีการมีภาพกอดที่ถ่ายอ่ะมีกอดกันมีแก้มชนกันมีหออะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมฮะในมัสยิดไม่เหมาะสมอ่ะครับมัสยิดสถานที่แห่งการซิกรุลลอฮ์สถานที่แห่งอัลกุรอานคือพูดง่ายๆแม้ไม่ใช่หมายความว่ามันคนละอย่างกันอ่ะนะผมอาจจะมองในหะดีษบางบทที่มีอาหรับคนนึงมาฉี่ในมัสยิดแล้วนบีบอกสถานที่ไม่เหมาะสมเป็นสถานที่แห่งการซิกรุลลอฮ์แต่นี่ก็ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะทําแบบนั้นเหมือนกันรักกันหอมหวานกันเอาแต่พองามจับมือกันน่ะเพียงพอแล้วนะครับถึงแม้จะนิกาแล้วใช่มั้ยฮะใช่ครับก็ควรจะต้องแคร์สายตาคนอื่นด้วยที่เขาอาจจะแบบคิดถึงแฟนอยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะการสุดท้ายนะคะครับเชิญครับแล้วหญิงที่เป็นโสดทุกวันนี้จะทำอย่างไรอายุก็มากขึ้นทุกวันทุกวันขอดุอาครับพี่น้องขอดุอาให้เจอคู่อินชาอัลลอฮ์อย่าปิดกั้นตัวเองนะในการที่จะพบรักในการที่จะเจอคู่เนี่ยนะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าไปปิดกั้นว่าฉันไม่เอาใครนี่มีบางคนฉันไม่แต่งงานฉันไม่ขอเจอใครมีแต่ผู้ชายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปปิดกั้นงั้นนะคืออินชาอัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ถ้าเราเป็นคนดีนะอัลเลาะห์สัญญาอะไรอัลเลาะห์บอกว่าผู้ชายที่ดีอินนัตตอยยิบีนวัตตอยยิบาตจะเจอกับผู้หญิงที่ดีเหมือนกันนะแต่ก็รอค่ะอาจารย์เราเป็นคนดีก่อนแล้วก็พยายามซิกรุลลอฮ์ขอดุอาเยอะๆขอดุอาต่ออัลเลาะห์เยอะๆนะครับแล้วก็ขออิสติกฟาร์อัลเลาะห์ให้มากๆอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เจอคู่นะอินชาอัลเลาะห์ก็รอค่ะอาจารย์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنده عم بيشوم دين كرب جزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته